ภูเก็ตหรือเกาะภูเก็ตตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกในน่านน้ำทะเลอันดามันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆของประเทศและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะมีธรรมชาติสวยงามทั้งชายทะเลและขุนเขาโดดเด่นด้วยหาดทรายขาวราวกับแป้งและน้ำทะเลสีครามสวยสดใสเปรียบได้กับไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามันอีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอื่นๆรายล้อมในระยะใกล้เคียงภูเก็ตเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบครบครันและที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้กับภูเก็ตได้เป็นอย่างดีจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ543ตารางกิโลเมตรหรือ 339,375 ไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ75ของประเทศหรือมีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่2ของประเทศรองจากจังหวัดสมุทรสงครามแต่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีความยาวของเกาะวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตรและส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตรทั้งเกาะล้อมรอบด้วยทะเลอันดามันและมีเกาะใหญ่น้อยที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตแวดล้อมอยู่อีกถึงกว่า30เกาะภูเก็ตเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นดินแดนแห่งเศรษฐีเมืองแร่ดีบุกเพราะมีแร่ดีบุกอยู่มากที่สุดในประเทศโดยมีการขุดหาแร่กันมายาวนานแล้วตัวเมืองในอดีตนั้นเป็นเมืองเล็กๆนอกจากการทำเหมืองแร่แล้วยังมีการปลูกยางพาราทำสวนมะพร้าวสวนผลไม้และทำการประมงด้วยวีรกรรมของผู้นำหญิงทั้งสองท่านในครั้งนี้นับเป็นการกระทำอันหาญกล้าและมีประโยชน์ใหญ่หลวงต่อประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องยศให้ท่านผู้หญิงจันเป็นท้าวเทพกษัตริย์และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทรเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ชาวเมืองถลางมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงรวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็นมณฑลภูเก็ตและในปีพุทธศักราช2476ได้มีการยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลทั่วประเทศมณฑลภูเก็ตจึงเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดภูเก็ตนับแต่นั้นมาปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอกระทู้การท่องเที่ยวปัจจุบันภูเก็ตเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจภูเก็ตมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากการท่องเที่ยวการโรงแรมและการบริการอื่นๆภูเก็ตมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งยังคงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากหลายแหล่งที่สำคัญได้แก่ 1. การท่องเที่ยวโรงแรมและรีสอร์ทภูเก็ตมีโรงแรมและรีสอร์ทจำนวนมากที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศร้านอาหารและบาร์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นแหล่งรายได้สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเช่นป่าตองกระตะและกระรนทัวร์และกิจกรรมท่องเที่ยวรวมถึงการดำน้ำการท่องเที่ยวทางน้ำ10เกาะและการผจญภัยทางธรรมชาติอื่นๆ 2. การค้าและบริการศูนย์การค้าและร้านค้าภูเก็ตมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่งรวมถึงตลาดท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวนิยมการขนส่งธุรกิจการขนส่งเช่นแท็กซี่รถเช่าและการขนส่งสาธารณะเป็นอีกแหล่งรายได้หนึ่งของจังหวัด 3. การทำเหมืองแร่แม้ว่าปัจจุบันการทำเหมืองแร่จะไม่เป็นแหล่งรายได้หลักเหมือนในอดีตแต่ยังมีการทำเหมืองบางส่วนอยู่4. การประมงและการเกษตรการประมงภูเก็ตยังมีชุมชนชาวประมงที่จับปลาและอาหารทะเลการเกษตรแม้ว่าภาคการเกษตรจะไม่ใหญ่โตเหมือนในภาคเหนือของประเทศไทยแต่ยังมีการปลูกพืชบางส่วน 5. การลงทุนจากต่างประเทศ
ภูเก็ตดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในด้านอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท6การจัดงานและนิทรรศการภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานและนิทรรศการระดับนานาชาติหลายแห่งเช่นการประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้ารายได้หลักของภูเก็ตมาจากการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายให้เลือกเที่ยวชมที่นิยมได้แก่หาดป่าตองหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูเก็ตมีกิจกรรมมากมายเช่นว่ายน้ำดำน้ำสนอร์เกิลและกีฬาทางน้ำอื่นๆรวมทั้งร้านอาหารบาร์และสถานบันเทิงยามค่ำคืนหาดกระตาและหาดกระลนหาดที่เงียบสงบกว่าเหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างสงบแหลมพรมเทพจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในภูเก็ตนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปและชมวิวทะเลพระใหญ่ภูเก็ตพระพุทธรูปใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขานอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีวิวที่สวยงามของเกาะภูเก็ตเมืองเก่าภูเก็ตบริเวณที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสมีร้านกาแฟร้านอาหารและร้านค้าสำหรับนักท่องเที่ยวเกาะพีพีเป็นหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยหาดทรายขาวน้ำทะเลใสและจุดดำน้ำดูปะการังที่งดงามอ่าวพังงาทะเลที่มีเกาะหินปูนสูงชันสวยงามจุดเด่นคือเกาะเจมบอนที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เจมบอนการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตมีหลายวิธีที่สะดวกและหลากหลายตามความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเครื่องบินภูเก็ตมีสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งรองรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศเที่ยวบินในประเทศสายการบินที่ให้บริการมีหลายสายการบินเช่นไทยแอร์เอเชียไทยสมายอนกแอร์และบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินระหว่างประเทศมีสายการบินหลายแห่งที่บินตรงจากหลายประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียจีนออสเตรเลียและยุโรปโดยรถยนต์การขับรถไปภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางทางถนนจากกรุงเทพสามารถขับรถไปภูเก็ตได้ผ่านทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมระยะทางประมาณ840กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงการเดินทางภายในภูเก็ตเมื่อมาถึงภูเก็ตแล้วมีวิธีการเดินทางในภูเก็ตหลายแบบแท็กซี่และรถเช่ามีบริการแท็กซี่และรถเช่าให้บริการนักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถเพื่อขับเที่ยวในเกาะได้สะดวกรถตุ๊กตุ๊กรถสามล้อแบบไทยที่ให้บริการในพื้นที่เมืองรถสองแถวรถบัสเล็กที่ให้บริการในเส้นทางหลักๆของภูเก็ตมอเตอร์ไซค์เช่าเป็นวิธีการเดินทางที่สะดวกและประหยัดสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจพื้นที่ในเกาะขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำเสนอรายการดีๆมานำเสนอท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณมากครับ